เรื่องคุณก็มาเรื่องของการแก้ไขเรื่องของเด็กบ้างได้ค่ะเขาบอกว่าการลดอายุเด็กทำผิดเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะครับซึ่งบอร์ดเด็กก็มีการมีความเห็นตรงกันในการลดเพดานอายุเด็กที่กระทำผิดให้ต่ำลงเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องของความรุนแรงครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นทางแก้ปัญหาครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติครั้งที่1/2567ได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็พูดถึงการลดเพดานอายุเด็กที่กระทำผิดให้ต่ำลงจากเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้นะครับที่12ปีซึ่งที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าการลดเพดานอายุเด็กเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการป้องกันปัญหาเพราะการลดอายุต่ำกว่า12ปีเป็น9ปี10ปี11ปีก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้เหมือนกันว่าเมื่อลดแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ก่อเหตุเพราะว่าในอนาคตนะครับเราก็อาจจะเห็นผู้กระทำผิดเนี่ยต่ำกว่า9ปีก็ได้ยืนยันนะครับว่าการลดอายุเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมค่ะก็ได้พูดคุยถึงแนวทางในการป้องกันโดยนำข้อมูลของแต่ละพื้นที่มาร่วมกันดูแลผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเป็นหน้าที่ที่แต่ละจังหวัดต้องไปสแกนเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงครอบครัวด้วยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การใช้กำลังในการรังแกกลุ่มเด็กเสี่ยงเหล่านี้ผู้ใหญ่ในแต่ละพื้นที่ทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมมหาไทยรวมถึงพม.ค่ะต้องสแกนเข้าไปร่วมด้วยนะคะเพื่อป้องกันโดยการพูดคุยกับเด็กพูดคุยกับครอบครัวการดูแลสถานภาพครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้เนี่ยก้าวข้ามเส้นแบ่งจากกลุ่มเด็กเสี่ยงเป็นเด็กที่กระทำความผิดเพราะหัวใจสำคัญนั่นคือการป้องกันปัญหาทางด้านของพม.ได้กล่าวนะคะและก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเวลาเกิดเหตุความรุนแรงเนี่ยการนำเสนอข่าวการนำเสนอภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะรายละเอียดบางครั้งอาจไม่ต้องนำเสนอทั้งหมดเพราะอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เรียนแบบเชื่อค่ะว่าการดูแลเรื่องนี้นะคะจะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดนั่นเอง